อยากสำเร็จต้องทำยังไง Steve Jobs บอกให้ follow your passion แต่ Scott Galloway ผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Algebra of Wealth เขาไม่เห็นด้วยค่ะเขาบอกเลยว่าคำแนะนำข้อแรกคือ don't follow your passion เอ้าแล้วทำไมถึงไม่ให้ทำตาม passion ล่ะมีความฝันมันไม่ดีหรือยังไง Scott เขาบอกว่าคนที่บอกให้ทำตามความฝันตาม passion ส่วนใหญ่มักเป็นคนที่รวยแล้วค่ะเมื่อรวยพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ก็สามารถทำสิ่งที่ตัวเองชอบได้จริงไหมคะแต่ถ้ายังไม่รวยให้หาเงินก่อนค่ะเพราะว่าสิ่งที่มักจะเป็นแพชชั่นของคนรุ่นใหม่เช่นการเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเป็นดีเจอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานแบบ full time เนี่ยไม่ถึง 10% นะคะแล้วคนที่สมัคร100คนรับไม่ถึง10คนเราจะเป็น1ใน10คนนั้นหรอแล้วที่สำคัญเลยคนที่รวยๆที่ดังๆที่เรารู้จักกันอ่ะเป็นแค่ไม่ถึง 1% ของคนที่ทำงานในสาขานั้นเท่านั้นเองค่ะดังนั้นคนจำนวนมากที่ทำอาชีพนี้เนี่ยก็เลยเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราวเป็นฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ไม่มากพอจะจ่ายภาษีด้วยซ้ำค่ะเราจะทำอาชีพในอุตสาหกรรมที่10คนรับ1คนเรามั่นใจแค่ไหนว่าเราจะเป็นท็อปๆได้ในอุตสาหกรรมนั้นก็เขาแนะนำค่ะว่าให้เรา pursue mastery แทนที่จะ follow your passion pursue mastery เนี่ยก็คือทำให้ตัวเองเก่งค่ะโดยเลือกจากสิ่งที่ตัวเองเก่งอยู่แล้วมาก่อนหมายความว่าคุณเก่งประมาณนึงเก่งกว่าเพื่อนทั่วไปแต่ว่าต้องพัฒนาตัวเองทำยังไงให้เก่งขึ้นไปอีกกลายเป็นยอดฝีมือพอคุณเก่งแล้วคุณก็จะรักอาชีพนั้นเองค่ะแต่ก่อนหน้านั้นช่วยกด subscribe Career Visa TH channelเป็นกำลังใจให้เอ็มทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปด้วยนะคะสกอตบอกว่าอย่าทำตามแพชชั่นให้ค้นหาสิ่งที่เราสามารถเป็นมาสเตอร์เก่งเป็นยอดฝีมืออันดับต้นๆในสายงานนั้นได้ถ้าเราสามารถเป็นที่1ที่2ในสายอาชีพนั้นเราจะมีชีวิตที่ดีมากๆเลยค่ะมีรายได้มากมายตั้งกฎกติกาเองได้แต่ถ้าเราเป็นแค่ค่าเฉลี่ยไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรเราก็จะไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งก็จะไม่ทำให้เรามีความสุขอยู่ดีถ้าเราไม่สามารถเป็นท็อปของสิ่งที่เราเห็นว่ามันเซ็กซี่ที่เรามีแพชชั่นกับมันได้ก็หาสิ่งที่ไม่ได้เซ็กซี่เท่าไหร่แต่ว่าแข่งขันไม่สูงเท่ามันก็มักจะดูเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแหละค่ะใช่แต่ว่าถ้ามันมีอัตราการจ้างงาน 50% เพียงแค่เราดีกว่า average เราก็จะมีงานทำแล้วจริงไหมแล้วเราก็เก็บเงินสะสมสม่ำเสมอทุกเดือนค่ะนำไปลงทุนในความเสี่ยงต่ำเราก็จะร่ำรวยอู้ฟู่ได้เช่นเดียวกันสกอตเขาแนะนำให้ทำงานประจำที่น่าเบื่อแต่หาเงินจุนเจือครอบครัวได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วไป follow your passion ไปเป็นดีเจไปเป็นนักร้องนักเต้นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเขายกตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีว่ากฎหมายภาษีนี่ฟังดูน่าเบื่อมากเลยอะแต่ว่าถ้าคุณเป็นอันดับต้นๆของประเทศคุณก็จะรวยถึงขนาดมีเครื่องบินส่วนตัวได้แล้วพอมีชีวิตที่ดีผลตอบแทนงดงามคุณก็จะรักอาชีพนี้โดยอัตโนมัติเองแหละอันเนี้ยในมุมของเอ็มอยากให้พิจารณาในบริบทของตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเราถึงขนาดเกลียดสิ่งที่เราทำอ่ะต่อให้มีเรือยอชมีเครื่องบินส่วนตัวเอ็มว่าเอ็มก็ไม่มีความสุขอยู่ดีแหละอันนี้แล้วแต่คนเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เลือกสิ่งที่ไม่ฝืนมากนะคะคือต่อให้ไม่ได้มีแพชชั่นกับมันมากแต่ว่าถ้าเราทำได้ดีเราก็อาจจะรู้สึกดีเองแต่ถ้าเราฝืนมากๆเลยเราทำสิ่งที่เกลียดทุกวันเนี่ยเอ็มคิดว่าเราน่าจะประสบความสำเร็จยากคงจะไปถึงจุดที่มีเรือยอชหรือว่าเครื่องบินส่วนตัวยากเช่นกันค่ะคือหลายอย่างเราอาจจะรู้สึกดีเวลาที่คนฟีดแบคเราชื่นชมเราขอบคุณว่าเราทำได้ดีเราทำประโยชน์ให้เขาอันนี้โอเคแต่ถ้าเราฝืนทำไปเพื่อที่จะให้ได้เงินอย่างเดียวเอ็มคิดว่าไม่น่าจะใช่เวที่ถูกต้องนะคะทั้งนี้แล้วลงทุนอะเก็บเงินเล็กๆน้อยๆลงทุนทุกเดือนจะลงยังไงให้รวยก็ต้องรู้ค่ะว่าเรามีข้อได้เปรียบอะไรสกอตเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้มีเงินต้นเยอะแต่เรามีเวลาเยอะเขามีเวลาเยอะนี่คือไงว่างเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่ายังไม่เกษียณเร็วๆนี้ถ้ายังอายุน้อยอยู่ก็ให้ลงทุนสม่ำเสมอในสิ่งที่ได้ผลตอบแทนไม่หวือหวาแต่ว่าได้ตลอดระยะยาวขึ้นแน่ๆนึกไม่ออกว่ามีอะไรเพราะว่าดอยแล้วดอยอยู่แล้วก็ดอยต่อไปนะคะคือสกอตเนี่ยเขาบอกว่ามี Index Fund ค่ะคือลงทุนในหุ้นอย่างเช่น S&P 500ของสหรัฐอเมริกา
แต่ถ้าลงเซ็ต50เมืองไทยอันนี้เอ็มไม่รู้เหมือนกันถ้าเลือกหุ้นรายตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกผิดสูงแถมเราก็จะหมกมุ่นกับราคาขึ้นขึ้นลงลงซึ่งทำให้สุขภาพจิตเราไม่ปกติค่ะกลายเป็นแทนที่จะจดจ่อกับการทำงานเราก็ดูตลาดหุ้นอยู่นั่นแหละค่ะกลับมาจดจ่อกับราคาหุ้นถามว่าดูแล้วมันขึ้นไหมไหนใครดูแล้วขึ้นบอก MT นะคะเม้นมาบอกหน่อยนะคะเพราะว่าดูแล้วไม่เคยขึ้นเลยค่ะดูแล้วลงตลอดก็ควบคุมไม่ค่อยได้นะคะดังนั้นก็ไม่ควรจะไปลงหุ้นรายตัวใครไม่เคยดอยก็ไม่รู้หรอกนะคะถ้าลงทุนมาพักหนึ่งแล้วทุกคนก็ล้วนเคยเลือกหุ้นผิดนะคะจังหวะไม่ดีแล้วก็ดอยกันทั้งนั้นเลยนะคะดอยแล้วดอยอยู่แล้วก็ดอยต่อไปนะคะฟังแล้วอยากย้ายพอร์ตไปอินดีคส์ฟันในทันทีความร่ำรวยเนี่ยสกอตเขาบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ค่ะแต่ขึ้นอยู่กับส่วนต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายสกอตเขาเทียบคน2คนให้ฟังค่ะคนหนึ่งคือ CEO ของบริษัทใหญ่รายได้มหาศาลแต่ก็ใช้เงินผลาญไม่น้อยเหมือนกันอีกคนหนึ่งค่ะคือข้าราชการบำนาญนั่นก็คือพ่อของสกอตเองค่ะเขาได้บำนาญทุกเดือนจริงๆก็คือได้ไม่เยอะหรอกนะแต่เขาใช้ชีวิตอย่างประหยัดค่ะก็เลยทำให้เหลือเงินเก็บทุกเดือนกลายเป็นว่าพ่อของสกอตเนี่ยรวยกว่า CEO คนที่ได้เงินเดือนเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าพ่อของเขามีเงินเก็บทุกเดือน positive ทุกเดือนในขณะที่ CEO เนี่ยแทบชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ว่ามันก็ปกติหรือเปล่านะพอรายได้เยอะค่าใช้จ่ายมันก็เยอะภาษีสังคมมันก็เยอะใครก็อยากเชิญให้เราไปงานแต่งงานบวชงานศพงานอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เสมอไปคือสกอตเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยนายทุนถูกกระตุ้นด้วยนักการตลาดให้อัปเกรดไลฟ์สไตล์ตัวเองเสมอแล้วค่ะก็ระบบทุนนิยมไหมมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่คนเก่งในการเก็บเงินอะเราก็มีวิธีนะก็คือใช้วิธีแยกเงินออกมาเลยค่ะพอเราได้เงินมาปั๊บเราก็แยกเงินส่วนหนึ่งออกมาลงทุนออกมาเก็บไว้จะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีเงินเยอะคือแบบแยกคนละบัญชีเลยไม่ให้เห็นตัวเลขนั้นนะคะเราก็จะได้ไม่ใช้เงินเยอะตามค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็ไม่รวยเท่าไหร่นะการที่เราเคยล้มเหลวก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประสบความสำเร็จไม่ได้สกอตต์กาโลเวย์เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเขามี100ล้านเหรียญก็รวยอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆเขาหาได้มากกว่านั้นอีกนะแต่เขาอะตั้งไว้แล้วว่าเขาเชื่อว่าการที่จะมีเงินมากกว่า100ล้านเหรียญก็ไม่ได้หมายความว่าความสุขจะเพิ่มขึ้นเสมอไปเดี๋ยวจะกลับมาวิสิตเรื่องนี้ทางนี้สกอตเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะร่ำรวยมากถึงขนาดว่าได้เป็นสปีกเกอร์เกี่ยวกับเรื่องความร่ำรวยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีเส้นทางที่สวยหรูหนทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบมาตั้งแต่ตอนเรียนจบแต่อาชีพแรกของเขาก็ไม่ธรรมดาค่ะเป็น investment banker นะคะที่ Goldman Sachsวานิชธนกิจชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเงินเดือนสูงมากแต่ทำงานไปแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วค่ะว่าเขาไม่เหมาะกับงานนี้พอเขารู้ว่าเขาไม่เหมาะกับงานนี้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนสายอาชีพนะคะนอกจากนั้นเขายังเคยหย่าตั้งแต่อายุยังน้อยเคยหมดตัวมาแล้ว2ครั้งหมดตัว2ครั้งและครั้งที่2คือเมื่อประมาณปี2008ซึ่งก็เขาอายุไม่น้อยแล้วค่ะในตอนนั้นตอนที่ลูกเพิ่งคลอดด้วยเขาถึงขนาดเครียดว่าจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูลูกแต่เขาก็ยังสร้างตัวเองถึงขนาดมีร้อยล้านเหรียญนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่งหมดตัวไปหรือว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินเท่าไหร่เนี่ยอย่าเพิ่งท้อค่ะเพราะว่าสกอตทำได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะทำได้หรือเปล่าฟังให้จบก่อนก็คือเขาเชื่อว่าเขาสามารถสร้างตัวเองใหม่ได้เสมอนอกจากนั้นเขาก็ยังเชื่อว่าการมีเงินมากกว่า100ล้านเหรียญไม่ได้ช่วยอะไรคือมันมีงานวิจัยที่บอกว่าคนเราเนี่ยรวยขึ้นแล้วความสุขเพิ่มขึ้นตามสกอตเขาบอกว่าจริงค่ะแต่ว่าจริงถึงจุดหนึ่งเท่านั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณไม่มีเงินเลยอ่ะลูกไม่มีข้าวจะกินไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกรับรองคุณไม่มีความสุขหรอกค่ะทะเลาะกันทุกวันเผลอๆต้องหย่ากับเมียเผลอๆต้องหย่ากับสามีเพราะฉะนั้นยังไงไม่มีเงินไม่มีความสุขแต่ถ้ารวยแล้วแล้วรวยอยู่แล้วรวยอีกแล้วรวยกว่านั้นอีกไม่ได้หมายความว่าความสุขจะเพิ่มสกอตเขาบอกเลยว่าเขาอ่ะมี100ล้านเหรียญแต่เขาเชื่อว่าเขาไม่ได้มีความสุขน้อยกว่าอีลอนมัสก์หรือเจฟเบโซสคิดดูแล้วกันมั่นใจขนาดนั้นดังนั้นเขาก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเงินที่ได้มาเพิ่มมากกว่า100ล้านดอลลาร์เขาจะใช้จ่ายหรือบริจาคให้หมดค่ะเพราะว่าการใช้เงินซื้อประสบการณ์กับครอบครัวกับคนที่รักทำให้เขามีความสุข
และลูกหลานก็จะได้เงินจากเขาไปบางส่วนที่เหลือก็ไปหาเองแล้วถ้าเคยล้มเหลวพูดง่ายเนาะจะกลับมายังไงอะคือล้มเหลวไปเซลฟ์เอสติมก็ไม่เหลือแล้วอะทีนี้ก็รู้สึกเป็นขี้แพ้ใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยให้คิดไว้เลยค่ะว่า 51% ไม่ใช่ผลงานคุณค่ะแปลว่าอะไรคะถ้าสำเร็จคุณก็อย่าไปคิดว่านี่คือผลงานของฉัน 100% เพราะว่า 51% คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นภาวะตลาดขึ้นลงหรือว่าจังหวะและดวง 49% คือสิ่งที่ตัวคุณทำค่ะดังนั้นต่อให้เราสำเร็จเราก็อย่าเหลิงต่อให้เราล้มเหลวเราก็อย่าท้อเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำ 100% ค่ะอีโก้เราก็จะลดลงถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำถูกมันไม่ได้มาจากเรา 100% และเซลฟ์เอสติมเราก็จะไม่ลดขนาดนั้นถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราล้มเหลวมันก็ไม่ได้มาจากเรา 100% เช่นเดียวกันค่ะแล้วอาชีพไหนที่เหมาะกับเราสกอตเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้เหมาะกับการเป็น investment banker แล้วเราจะประเมินยังไงล่ะว่าอาชีพไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับเราคลิปนี้สนับสนุนโดย careervisaskill.com แบบทดสอบทักษะฝึกให้คุณชนะทุกสนามสมัครงานการเงินบัญชีการตลาดการสื่อสารหรือความเป็นผู้นำก็สามารถทดสอบได้ฟรีที่ careervisaskill.com ค่ะสกอตเขาพูดถึงเพื่อนที่ยังเป็น investment banker อยู่ค่ะแล้วก็เป็นมาโดยตลอดเลยตอนนี้ตัวสกอตและเพื่อนคนนั้นมีฐานะทางการเงินเท่าๆกันค่ะเอ้าแล้วอย่างนี้คือตกลงเป็นแบบไหนดีกว่ากันสกอตเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราอะชอบแบบไหนคือช่วงปี2008ที่บอกว่าสกอตเขาหมดตัวค่ะเพื่อนเขาไม่เคยหมดตัวมาก่อนนะคะเพื่อนเขาไม่เคยเครียดที่แทบจะไม่มีเงินเลี้ยงลูกแต่เพื่อนเขาตอนนี้อิจฉาสกอตค่ะทำไมถึงอิจฉาในเมื่อฐานะทางการเงินเท่ากันเพราะว่าสกอตเขาโด่งดังค่ะมีหนังสือที่คนซื้อเยอะมากเป็นพับลิกสปีกเกอร์เต็มไปหมดมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาในขณะที่เพื่อนเขารวยค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักสกอตเขาบอกว่าแต่เขาเองเขาก็อิจฉาเพื่อนค่ะที่เพื่อนไม่เคยประสบปัญหาหมดตัวไม่ต้องมีปัญหาสุขภาพจิตตอนปี2008ที่เขาเกือบจะหมดตัวดังนั้นเราก็ต้องรู้ค่ะว่าเราเหมาะกับแบบไหนสกอตเขาบอกเลยว่าเขารู้ว่าตัวเองอ่ะไม่เหมาะกับการทำงานในบริษัทเพราะการในทำงานในบริษัทเนี่ยคุณก็จะต้องเห็นคนอื่นที่อาจจะไม่ได้เก่งกว่าหรือว่าคุณไม่ได้ยอมรับในความสามารถเลื่อนตำแหน่งไปเร็วกว่าคุณคุณเองจะต้องรู้จักเล่นการเมืองในบริษัทรู้ว่าใครคือคนมีอำนาจรู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งซึ่งเขาทำไม่ได้ค่ะอันนี้เอ็มบอกตรงๆว่าเอ็มก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันดังนั้นก็เลยอาจจะต้องเป็นองค์ประกอบมากกว่าอาจจะไม่ใช่ salary man ทั้งนี้สกอตเขาบอกว่าentrepreneurship หรือว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยถูก romanticize เยอะหมายความว่าทำให้มันดูแบบน่าชื่นชมมากกว่าปกติทั้งที่จริงๆแล้วสกอตเขาก็บอกว่า 80% ของกิจการเนี่ยเจ๊งในปีแรกใช่ค่ะ 80% เจ๊งในปีแรกดังนั้นใครคิดจะตั้งกิจการของตัวเองคิดให้ดีก่อนนะคะแล้วบอกเลยค่ะว่าคนที่เป็นยูนิคอร์นได้จริงๆเนี่ยมีไม่ถึง 5% นะคะเอ็มก็เคยคิดค่ะว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งใน 5% นั้นตอนนี้เอ็มไม่คิดแล้วนะคะดังนั้นก็คิดให้ดีค่ะก่อนที่จะออกมาทำกิจการของตัวเองนะคะถ้าไม่รู้ว่าเจ้าของกิจการต้องเจออะไรบ้างไปดูอีกคลิปนึงค่ะแล้ว work life balance เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมถ้ายังอยากได้รายได้เยอะๆท็อปิกนี้นะคะพูดกันหนาหูเลยนะคะก่อนหน้านี้สกอตเขาบอกเลยค่ะว่าเขาไม่เชื่อใน work life balance เพราะว่าเขาเองก็ทำงานหนักๆมากๆมา30ปีช่วงที่ลูกเล็กๆเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้เจอลูกเลยค่ะทำงานอย่างเดียวแล้วคน 80% บอกว่าอยากจะเป็นท็อป 1% ของประเทศอยากได้รายได้มากกว่าค่าเฉลี่ยโดยที่ทำงานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอยากได้รายได้มากกว่าค่าเฉลี่ยโดยที่ทำงานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนี่นะมันฟังดูไม่ค่อย make sense หรือเปล่าโอ้สกอตเขาก็บอกเลยว่ามันมีความเป็นไปได้นึงค่ะคือเกิดมารวยถ้าไม่ได้เกิดมารวยก็น่าจะยากหน่อยค่ะโอเคแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสาเหตุอันดับหนึ่งของการหย่าร้างคือเงินด้วยเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณเครียดจากการเงินไม่ใช่แค่เงินไม่พอแต่เป็นลักษณะการใช้เงินที่ไม่ตรงกันกับคู่ของคุณเนี่ยคุณก็จะมีความสุขไม่ได้ถ้าไม่มีเงินจนถึงจุดที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอประมาณดังนั้นเราก็เลยควรจะ
หาเงินจุนเจือครอบครัวให้ได้ก่อนแล้วค่อยไป follow your passion นะคะแล้วถ้าเรามีเงินมากพอแล้วเราก็ต้องใช้เงินเป็นเครื่องมือที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะหายเครียดหายกังวลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตพื้นฐานแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีมันมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องใช้เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นทาสของเงินค่ะถ้าเรามีมากพอแล้วการมีมากกว่าเดิมอาจไม่ได้เพิ่มความสุขดังนั้นถ้าคุณโฟกัสที่การหาเงินอย่างเดียวสุดท้ายไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคุณก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตที่มีความหมายไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขอันนี้คือจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเกี่ยวกับความสุขของมนุษย์นะคะที่ศึกษานานถึง85ปีและพบว่าอันดับหนึ่งในปัจจัยของความสุขก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างค่ะใครสนใจไปฟังชีวิตที่มีความหมายอีกคลิปหนึ่งที่เอ็มแปะลิงก์ไว้นะคะสำหรับวันนี้ Career Q&A กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ว่าใครมีคำถามหรือว่าหัวข้อไหนที่อยากให้เอ็มพูดถึงในเอพิโซดหน้าก็เม้นไว้นะคะ